หลายประเทศในภูมิภาคยุโรปกำลังพบกับการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อ4พฤศจิกายน2564พบรัสเซียมีผู้ป่วยใหม่มากที่สุดถึง 4,217 คนรองลงมาเป็นสหราชอาณาจักรเยอรมนียูเครนโปแลนด์และเนเธอร์แลนด์ที่มีผู้ป่วยมากกว่า 10,000 คนและรัสเซียก็ยังมีผู้เสียชีวิตใหม่มากที่สุดถึง 1,195 รายรองลงมาเป็นยูเครนโรมาเนียโปแลนด์และสหราชอาณาจักรโดยอัตราการติดเชื้อในยุโรปมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่5และกลายเป็นภูมิภาคเดียวของโลกที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มสูงขึ้นนั่นจึงทำให้ฮานครุกผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคยุโรปออกมายอมรับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลอย่างมากโดยชี้ว่ายุโรปกลับมาเป็นศูนย์กลางการระบาดรอบใหม่ซึ่งเหมือนเมื่อ1ปีก่อนและอัตราการรักษาพยาบาลก็เพิ่มสูงขึ้นกว่า2เท่าในสัปดาห์ที่แล้วพร้อมคาดว่ายุโรปอาจได้เห็นตัวเลขการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ถึง 500,000 รายภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565ซึ่งการที่ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมทางสาธารณสุขของประเทศต่างๆและผลจากจำนวนผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไม่เพียงพอแม้ว่าภาพรวมยุโรปมีผู้ได้รับวัคซีนครบโดสมากกว่า 55% แต่ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอัตราการฉีดกลับลดลงขณะที่ยุโรปกลางและตะวันออกยังคงมียอดผู้เข้ารับวัคซีนต่ำโดยสเปนมีผู้ได้รับครบโดสถึง 79.9% ขณะที่ฝรั่งเศสและเยอรมนีมีผู้ได้รับครบไม่ถึง 70% ส่วนรัสเซียมีเพียงประชากร 32.86% ที่ฉีดครบแล้วซึ่งนั่นก็ส่งผลกระทบต่ออัตราการติดเชื้ออย่างอิตาลีและสเปนที่มีผู้ได้รับวัคซีนมากเกินกว่า 70% ก็มีผู้ป่วยใหม่น้อยกว่าชาติอื่นๆในยุโรปด้านเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกชี้ว่าวัคซีนนั้นมีมากมายอย่างเพียงพอแต่จำนวนการรับนั้นยังไม่มากเท่าพร้อมเรียกร้องให้ยุโรปเร่งเพิ่มภูมิคุ้มกันให้มากขึ้นขณะที่สำนักงานยาแห่งยุโรปก็สนับสนุนให้ผู้คนออกไปรับวัคซีนจนครบโดสโดยยอมรับว่าสถานการณ์การระบาดน่าวิตกด้วยเหตุที่ยุโรปกำลังย่างก้าวเข้าสู่ฤดูหนาว